เมนูของเราวันนี้นะคะมีชื่อว่าอกไก่ทอดซอสชีสครีมกระเทียมนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะคะเชฟบอกนะเมื่อสักครู่ว่าเราจะเอาอกไก่ลงทอดก่อนอกไก่วันนี้เป็นอกไก่ที่ไม่มีหนังนะคะแล้วก็ก่อนทอดเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นามีแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะใส่ลงไปซองเดียวนะคุณผู้ชมจะทอดเนี่ยนะคะใช้เป็นนี่เลยวันนี้เพราะเราทั้งผัดและทอดกับตัวนี้นะคะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดและผัดค่ะดูเปิดแค่นี้พอก่อนค่ะครับแล้วหลังแล้วก็เปิดเตาให้กระทะร้อนไก่นะคะใส่ลงไปในแป้งของเราเลยคลุกให้แป้งของเราติดทั่วทั้งชิ้นเนื้อสัตว์ของเรานะคะหนูลงนะครับชิ้นต่อไปหลังจากที่เราทอดไก่ลงไปแล้วเราก็จะพลิกดูโอเคมีความสวยงามนะของผิวของเนื้อสัตว์นะฮะอันนี้แค่นี้พอเพราะเราไม่ต้องการให้สุก 100% เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีน้ำกะทิที่เราต้องใส่ทำเป็นซอสโอเคเชฟคะเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะก็เราก็จะใส่น้ำมันอีกนิดนึงเพราะเราจะทอดกระเทียมใช้ขวดเดิมเลยคุณผู้ชมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดและผัดนะคะเราก็จะทอดกระเทียมก่อนนะทำให้สีสาเหตุนะคะที่ใช้กระทะใบเดิมอ่ะเพราะว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติของไก่ที่ทอดเนี่ยอยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคกระเทียมพอเหลืองเกรียมได้ที่แล้วเราก็จะใส่หอมสับลงไปขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสต๊อกค่ะน้ำสต๊อกนะคะใส่แล้วนะเชฟจากนั้นนะคุณผู้ชมใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปค่ะครีมของเราวันนี้เป็นซอสครีมกะทินั่นเองปรุงรสนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะใส่หมดไหมคะใส่หมดใส่หมดนะคะพริกไทยป่นนะคะจากนั้นตามด้วยไก่นะคะอกไก่ของเราที่จี่ไว้นะคะพอร้อนๆกะทิใส่ลงไปแล้วเหมือนกับเราทำแกงนะก็หอมกลิ่นกะทิขึ้นมาเดือดแบบนี้แล้วฮะหลังจากไก่ที่เราเช็คดูแล้วว่าสุกทั่วถึงกันดีแล้วเราก็จะเพิ่มชีสลงไปในตัวซอสตัวนี้ใส่เลยนะฮะพอใส่เสร็จแล้วเราก็รอให้เขาเดือดแล้วเราก็ตักลงจานได้เลยเหมือนกับเราใส่แป้งลงไปนะแต่ชีสจะมีความข้นๆเขาอยู่แล้วใช่ก็ซอสเราข้นดีแล้วนะฮะเราก็ปิดเตาปิดไฟครับผมโอเคหลังจากที่เราเคี่ยวไก่กับกะทินะหรือว่าในซอสครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะจับใส่ในจานเสิร์ฟอันนี้เราสามารถเสิร์ฟกับมันบดได้นะหรืออาจจะเสิร์ฟกับอะไรข้าวค่ะนะฮะโอ้ยแล้วก็เทียมสวยมากเลยอ่ะตรงนี้หอมมากเป็นกลิ่นกะทิหอมๆไม่น่าเชื่อเลยว่ากะทิกับกระเทียม2 อย่างเนี่ยกลิ่นจะหอมขนาดนี้พาสลีย์นะคะคุณผู้ชมคะโอเคนะคะเชฟครับโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูวันนี้ของพวกเราอกไก่ทอดซอสชีสครีมกระเทียมค่ะคุณผู้ชมคะอกไก่ทอดซอสชีสครีมกระเทียมหน้าตาน่ารับประทานมากที่สำคัญทำง่ายทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะลองเอาสูตรของเชฟประจวบสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำตำขนมจีนกุ้งสดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงส้มตำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงส้มตำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาร้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงส้มตำที่มีรสชาติแซ่บกลมกล่อมแล้วล่ะค่ะวิธีทำตำขนมจีนกุ้งสด
ใส่พริกขี้หนูแดงสับลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งคั่วป่นหยาบกระเทียมสับและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่มะเขือเทศมะนาวหั่นแว่นเม็ดกระถินถั่วฝักยาวกุ้งสดขนมจีนและผักชีฝรั่งเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะและตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของน้ำปรุงส้มตำตำรับนี้คือน้ำปรุงส้มตำมีรสจัดจ้านข้นเงาทำให้กุ้งเงาสวยไม่เซ็งน้ำจากกุ้งไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำปรุงส้มตำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนอยู่ที่31 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่6 บาทค่ะ